เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยวันไหนนะครับวันนี้นะครับทุกคนมาทดลองให้ดูนะครับว่ายูนิตที่เป็นคนนะแต่ละคนเนี่ยเมื่อเข้ารถถัง IFV แล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกของเรานั้นจะเป็นหน่วยซิลนั่นเองครับซึ่งหน่วยซิลเนี่ยจะสามารถซื้อได้โดยที่เราเนี่ยครับอยู่ฝ่ายพันธมิตรนะครับก็จะมีซิลมาให้เราใช้ด้วยนะครับหน้าตาของซิลก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อเราเอาไปคอมโบกับIFV นะครับนี่ปุ๊บเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเราลองมายิงรถแร่รถถังหรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่ครับคือมันจะค่อนข้างจะถึกนะนี่มันจะไม่เหมาะกับการมายิงรถถังแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาคันนี้มาให้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองยิงรถถังที่ไม่ใช่รถแร่บ้างครับเห็นไหมมันรถช้ามากครับคือกว่ามันจะยิงรถเนี่ยคือกว่ามันจะยิงให้รถถังระเบิดใต้เนี่ยมันจะช้ามากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูยิงฐานกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะยิงฐานก็เหมือนกันครับมันไม่เหมาะกับการยิงฐานครับเพราะฉะนั้นนะถ้าอยากจะยิงจริงผมแนะนำว่าให้ลองมายิงคนดูครับแล้วจะรู้ว่ามันยิงแรงมากสำหรับหน่วยซิลนะครับหน่วยซิลมีหน้าที่ทำแบบนี้ด้วยนะนั่นก็คือนี่ครับวางระเบิดนั่นเองนี่ตึ๊บนี่ก็คือหน้าที่ของหน่วยซิลครับเวลาเข้ามาบน IFV แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะวิ่งเข้าไปในฐานแล้วก็นำระเบิดไปติดตั้งที่ฐานได้นะครับโอเคประมาณนี้โอเคคันแรกคือหน่วยซิลตัวต่อไปนะครับเป็นทันย่านะครับซึ่งทันย่านี้นะครับจะมีความคล้ายๆกับซิลนะครับอ่ะทันย่านะแต่ว่าจะมีความโหดกับคนมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะปุ๊บมาเรามาลองยิงรถถังกันก่อนครับเริ่มจากรถแร่ครับเหมือนกันเลยเหมือนกับหน่วยซิลเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมเลือดของรถแร่เนี่ยแทบจะไม่ลดเลยเดี๋ยวไปดูรถถังบ้างนี่เหมือนกันเลยครับพอจะลดได้นะช้ามากเดี๋ยวเรามาลองยิงคนดูคนตั้งการ์ดปุ๊บยิงเรียบร้อยครับเก็บเรียบนะแล้วเดี๋ยวเราดูยิงฐานเหมือนกับหน่วยซิลเป๊ะไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทันย่านะทุกคนเกียร์ตัวต่อไปนะครับนี่เป็นสไนเปอร์ของฝ่ายยูรินะครับนี่เข้ามาเลยเกียร์เดี๋ยวเรายิงคนดูแล้วมันจะเป็นไวรัสด้วยนะครับสำหรับการยิงของสไนเปอร์ฝ่ายยูรินะฮะลองยิงรถถังดูครับแทบจะไม่เข้าเลยนะเลือดไม่ลดเลยเดี๋ยวดูรถแรกมั่งเนี่ยยิงปุ๊บเลือดดีเลย์ปั๊บอะเห็นไหมเดี๋ยวลองยิงฐานไม่กระดิกเลยครับโอเคมันจะเก่งกับเวลายิงคนเท่านั้นนะพวกสไนเปอร์ซิลหรือว่าจะเป็นไอ้นี่นะเป็นอะไรวะทันย่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันบ้างดีกว่านี่โอเคตัวต่อไปนะครับนี่ก็คือรถที่เวลาเราไปบุกเนี่ยเอารถถังไปบุกเนี่ยพยายามให้มันมีสัก2สําคัญในกลุ่มนั้นครับเพราะว่ามันจะไปช่วยทําแบบนี้ครับนี่ซ่อมนะเป็นไงรถที่มันพังๆเนี่ยมันจะซ่อมให้อัตโนมัติเลยครับโดยที่เราเนี่ยกดตัว G แค่ตัวเดียวนะมันก็จะซ่อมให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวช็อตไฟฟ้านะครับสำหรับฝ่ายโซเวียตนะครับซึ่งโซเวียตเนี่ยจะมีตัวช็อตไฟฟ้าตัวนี้นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะเทสลาทูเปอร์นะฮะเมื่อนำไปเข้ากับรถ IFV แล้วนะครับหน้าตาของมันก็จะเหมือนกับพวกที่เป็นสไนหรือว่าปืนกลต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมายิงรถถังดูครับดูครับนี่ขนาดแค่คนเดียวนะฮะแรงอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปซ่อมแล้วดูยิงนี่อุ้ย4-5ทีครับแทบพังนะนี่เห็นไหมมันซ่อมมันอัตโนมัติเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงฐานทุกมันดีกว่าเดี๋ยวซ่อมให้เต็มก่อนนะโอเคก็ยังเบาอยู่นะค่อยๆลดมันลดช้าครับแต่ว่าเวลามันยิงฐานยิงแรงเวลามันยิงรถถังเนี่ยมันยิงแรงกว่ายิงฐานแน่นอนครับตัวนี้นะครับสำหรับเทสลาทูเปอร์นะแล้วคอมโบกับ IFV นะทุกคนโอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยตัวนี้นะครับจะได้มาก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเอาตัวสปายนะไปเข้า Battle Lab ของฝ่ายศัตรูนะครับก็จะเป็นฝ่ายโซเวียตนะเราถึงจะได้ตัวนี้มาตัวนี้มีหน้าที่อะไรวางระเบิดครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเทสลาดูนะครับวาร์ปมาก่อนแล้วก็แตะโบนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมแล้วตัวนี้มันก็จะวิ่งได้ตามปกติเลยแต่มันจะมีระเบิดติดตัวอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะระเบิดตึม
กลายเป็นโกโก้คันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าเมื่อมันเอาเข้าไปที่ IFV แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคเรามาเริ่มกันที่รถแรกนะครับเอามาไว้ตรงนี้ได้เห็นภาพชัดๆนะนี่ปึ้มมาทีนี้มันก็จะระเบิดอย่างเงี้ยครับแล้วแรงด้วยนะครับมันเป็นกัมมันตรังสีนะครับที่เอาไว้ระเบิดปีชีพอ่ะเออเฮ้อตัวนี้นะครับแต่ว่าข้อแม้ที่เราจะได้มานะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องนำสปายเนี่ยไปเข้าแบทเทิลแล็บของศัตรูนะของฝ่ายโซเวียตนะครับมันถึงจะมีไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้ออกมานะนี่ก็คือโคโนอีวานนะครับโอเคครับตัวต่อไปก็เป็นตัว PSI Commando นะครับก็คือตัวที่เราเนี่ยจะได้แบบว่าต้องเอาสปายนะครับไปเข้าฐานBattle Lab นะครับของฝ่ายยูรีนะครับเราถึงจะได้ตัวนี้มานะครับ yeah. แล้วก็พอเอามาผสมผสานกับ IFV แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดไปเจอศัตรูนะครับมันจะทำการสะกดจิตเลยนะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า Chrono Legionnaire นะครับก็คือตัววาร์ปนั่นแหละทุกคนนี่แบบนี้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมนี่มันจะเป็นตัววาร์ปนะครับพอวาร์ปเสร็จมันก็จะหายไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูนี่ครับสักคู่นึงปุ๊บมันก็จะหายไปเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาผสมผสานกับ IFV นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเข้าไปครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับปุ๊บทีนี้ก็จะเสริมอนุภาพให้มันเนี่ยคือมันไม่ได้แบบว่าจะไล่เร็วยิ่งขึ้นนะแต่ว่าเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเร็วมากยิ่งขึ้นครับแล้วเวลาเจอพวกรถถังอะไรพวกนี้มันก็จะถึกกว่าด้วยนะครับโอเคตัวนี้ก็ไม่ต้องมาวาร์ปอย่างนี้แล้วครับก็คือแบบเข้าเราไปปุ๊บก็จบเลยโอเคครับตัวต่อไปนะครับนี่จะเป็นตัวทหารธรรมดาของฝ่ายยูริเลยครับเป็นตัวทหารตัวแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราเอาเข้าไปในรถเดี๋ยวเวลามันยิงพื้นธรรมดายิงคนธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นไฟอย่างนี้ถูกไหมทีนี้ครับเวลาเราไปผสมผสานกับ IFV ในคอมโบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูนะเนี่ยมันก็จะยิงเป็นไฟอย่างนี้เลยครับจะไม่เก่งกับรถถังนะครับแต่ส่วนมากแล้วนะครับมันจะเก่งกับคนมันยิงคนก็มีจุกเหมือนกันเดี๋ยวดูนะครับนี่มันไม่ทีเดียวแต่ว่ามันแบบยิงรัวๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่กันเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยรับรองเลยครับว่าตัวนี้นะครับชนะ GI ได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนตัวต่อไปนะครับเป็นโบริสนะครับนี่โบริสจะมีก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเลือกฝ่ายโซเวียตนะครับเราถึงจะได้ไอ้เจ้าโบริสตัวนี้มาครับคล้ายๆกับหน่วยซิลทัญญานะครับที่จะเข้าไปอย่างนี้นะปุ๊บนั่นแหละเราไปยิงรถแรกกันดูครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมคือมันไม่เก่งนะครับแต่เวลามันยิงรถถังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะยิงไม่เข้าเลยนะมันก็ยิงเข้าอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับตัวโบริสเนี่ยเขาไม่ได้เน้นยิงรถถังครับเขาเน้นแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวนะเอาทันนี้นี่ครับมันจะมีเครื่องบินมานะฮะปุ๊บแล้วมันก็จะลงฐานแบบนี้เรียบร้อยครับบึ้มบั่มเห็นไหมนี่แหละคือความสามารถของโบริสนะครับเขาจึงไม่ค่อยนำไปเข้า IFV กันสักเท่าไหร่นะจะเข้าก็ต่อเมื่อเคลื่อนย้ายนะเพราะว่ามันจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับสปายนะสปายพอเข้าไปในรถ IFV แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับนอกจากการยิงปืนกลแบบนี้นะแต่ว่ายิงแรงกว่าพวกทัญญาแล้วก็โบลินนะครับเนี่ยใช่ปะรัวเลยรัวจัดๆเลยรัวแรงกว่าด้วยครับนี่ก็คือข้อดีของรถ IFV ผสมคนนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไอคนสอยนะครับของGuardian GI นะครับก็จะเป็นฝ่ายพันธมิตรเหมือนกันพอเราเอาเข้าไปแล้วนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่มันยิงคนไม่ตายครับดูยิงฐานก็คือมันออนแอร์มากครับแต่มันจะเป็นรถที่เอาไว้ต่อต้านอากาศยานได้ดีนะครับแต่ว่าผมมองว่านะครับว่ามันไม่คุ้มเมื่อเราเอามาเข้ากับ IFV แล้วเพราะว่า IFV เนี่ยมันก็เป็นรถที่เอาไว้สอยเครื่องบินอยู่แล้วนะครับมันยิงแรงอยู่แล้วนะทีนี้พอมันมาเอาเข้าเนี่ยมันก็เหมือนแบบไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเอาเข้าก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็นี่แหละครับคือหน่วยรบของ3ฝ่ายนะครับก็จะมีพวกนี้อยู่ในอันนี้แล้วแต่ก็มีบางตัวที่ผมไม่ได้นำยกมานะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับโอเคแต่ว่าหลักๆ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนโอเคถ้าเกิดใครถูกใจหรือว่าชอบใจเลยยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ
ถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากเสนอแนวคิดอะไรใหม่ๆก็สามารถทำได้เลยนะครับก็คือในการพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับผมก็จะมาอ่านนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ